สวัสดีครับนี่ผมเจมินเด้นะครับอยู่ในเกมที่ชื่อว่า Five Font Mobile นั่นเองนะครับเป็นเกมมือถือที่ได้แรงบันดาลใจมาจาก Battlefield Mobile นะครับมีในส่วนของการขับเฮลิคอปเตอร์ขับรถถังหรืออะไรแบบนี้ด้วยนะครับมาพร้อมกราฟิกที่ถือว่าใช้ได้เลยตัวเกมยังเป็นแค่เวอร์ชั่นอัลฟาเทสเท่านั้นเองนะครับนะตอนนี้ก็เริ่มเปิดให้ผู้เล่นทั่วไปเข้ามาลองเทสกันแล้วนั่นเองท่านผู้ชมครับใครสนใจลองดูกันได้เดี๋ยวไปชมบรรยากาศในเกมกันครับโอเคครับผมนะตอนนี้เราอยู่ในบรรยากาศตัวเกมแล้วนะครับจะเป็นเวอร์ชั่นใหม่นะครับเวอร์ชั่นใหม่กว่าที่ผมเคยลงก่อนหน้านี้ในเวอร์ชันนี้นะครับให้สิทธิ์ผู้เล่นทั่วไปสามารถเข้าร่วมสิทธิ์ในการเทสได้ด้วยนั่นเองท่านผู้ชมครับเกมนี้ก็จะมีในส่วนของเฮลิคอปเตอร์นะครับมีรถต่างๆว่าจะเป็นรถถังหรืออะไรแบบนี้นั่นเองท่านผู้ชมครับภาพถือว่าใช้ได้เนาะแล้วก็การรีโหลดก็ดีขึ้นนะครับอะไรแบบนี้เนาะเฮลิคอปเตอร์ก็มีนะครับแล้วก็มีผู้เล่นมาค่อนข้างเยอะเนาะตัวแมปก็จะเป็นแมปประมาณนึงเนาะเป็นการเล่นยึดจุดนะครับเหมือนตัว Battlefield อะครับประมาณนั้นส่วนการเข้าเล่นท่านผู้ชมก็จะเข้าในส่วนของตัวเขาเรียกอะไรทาง Discord ของทางผู้พัฒนาที่แปะไว้ใต้คลิปเลยนะครับมาขึ้นกันเอาเครื่องบินเป็นอะไรไปแล้วอันนี้บั๊กนะเดี๋ยวลองขับเฮลิคอปเตอร์ดูนะครับนี่อันนี้เป็นเฮลิคอปเตอร์นะครับแต่ว่ามันต้องใช้เขาเรียกอะไรไจโรสโคปนะครับแล้วก็เอาเฮ้ยทำไมมันกลางร่มเฉยเลยมันมากับเพื่อนไงเดี๋ยวลงไปก่อนเป็นคนโดดร่มไปแล้วโอเคมันไม่เป็นไรด้วยนะแล้วเพื่อมันกลางร่มหรืออะไรไม่รู้นะครับเครื่องบินบังคับไม่ได้อะเอาใหม่ดิโอเคนี่มันต้องใช้ไจโรสโคปในการบังคับนะผมไม่ค่อยชื่นชอบเท่าไหร่แต่กราฟิกตอนที่บินเนี่ยโอเคมากเลยนี่จัดไปไว้รุ่นจัดไปคือมันดูดีอะทำดูดีกว่า Battlefield Mobile เยอะเลยนะขนาดเป็นเวอร์ชั่นที่ยังเป็น Alpha Test อยู่นะครับสาดไปสาดกระสุนไปสาดไปเดี๋ยวบินวนก่อนหนึ่งรอบนะมีแต่เฮลิคอปเตอร์ฝั่งเราฝั่งเขาขึ้นมายังเนี่ยแค่เฮลิคอปเตอร์นี้ก็คุ้มแล้วนะโอ้โหโดนน่าจะขึ้นมาแล้วนะผมจะเรียบร้อยละโดนฝั่งเขาขึ้นมาแล้วนะครับของผมจะไปแล้วท่านผู้ชมโอ้โหจะไปแล้วหรือเปล่าอ่ะบินไปหากันหน่อยเฮ้ยมันมีปัญหาเรื่องปิงด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้ผู้เล่นมันเข้ามาเทสเยอะไม่เหมือนตอนที่ผมเข้าเทสนะครับส่วนใหญ่จะได้เทสแต่ยูทูบเบอร์ไงแต่ตอนนั้นปิงไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับเพราะว่าส่วนใหญ่จะเล่นกับบอท ยิงโดนไหมเนี่ยหมายถึงผมเนี่ยยิงโดนไหมหลบก่อนทำไมเขากลางล่มแล้วล่ะเรียบร้อยครับล่วงเรียบร้อยฝีมือมันต่างกันนะครับการขับเครื่องบินประสบการณ์มาประมาณ20ปีเห็นไหมเรียบร้อยเลยแม่งพูดทีไรก็เป็นแบบนี้ทุกที มาเลือกจุดเกิดได้นะครับจุดที่เพื่อนเรายึดแล้วนะตอนนี้มีเฮลิคอปเตอร์อยู่2ลำนะครับรถถังมีคนเอาไปแล้วนะอยู่ตรงนี้อยากจะเล่นรถถังอ่ะไม่อยากเล่นเฮลิคอปเตอร์เกิดที่ฐานแล้วกันโอเคตัวเกมมันจะเป็นอัลฟาเทสนะครับเพราะฉะนั้นจะเจอบั๊กหลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านภาพหรือว่าการกระตุกแบบเนี้ยปิงอะไรแบบนี้ก็ยังเจออยู่นะอันนี้ก็เตือนไว้ก่อนนะครับสำหรับใครที่อยากจะเล่นตัวอัลฟาเทสตัวนี้นะครับนี่วิ่งกันยาวๆเลยครับวิ่งกันยาวๆเลยอยู่ไหนกันล่ะเฮ้ยยาวๆกันไปนั่นไงเขาคานแล้วโอ้โหเรียบร้อยอย่าขับรถถังอ่ะท่านผู้ชมรถถังไม่ว่างเลยอ่ะมีแต่เฮลิคอปเตอร์ว่างอ่ะจริงมันจะมีรถถังอยู่แถวๆนี้นะต้องรอไอ้รถถังคันเดิมอ่ะเรียบร้อยก่อนไม่งั้นเราก็ไม่สามารถใช้ได้โอ้โหโดนเฮลิคอปเตอร์นะครับท่านผู้ชมอันนี้คือโดนเฮลิคอปเตอร์นะได้เดี๋ยวพี่เจอกันครับเจอกันคือมันดีอย่างนึงนะเวลาที่เกิดใหม่อ่ะครับรีสปอนใหม่อ่ะมันเลือกได้เลยนะว่า
ราจะไปเกิดตรงเฮลิคอปเตอร์หรืออะไรแบบนี้มันเข้าเฮลิคอปเตอร์ให้เลยนะเอาเฮ้ยอันนี้ปิงนะครับอันนี้ปิงมันโดนไอเนี้ยเกิดทับเดี๋ยวออกก่อนมันมีปัญหานะครับเอาเฉยเลยเดี๋ยวเราขึ้นบินใหม่เพราะว่ามีปัญหาไปเดี๋ยวไปละเพื่อนเอาขึ้นไปไงแล้วเราขึ้นไปเสริมนะครับมันก็เลยแปลกๆอันนี้ไม่เคยขับเลยมันเดียวกันไหมมันในนี่ไม่ได้นะอันเนี้ยมันเป็นเครื่องบินสองคนอ่ะต้องมีผู้เล่นอีกคนหนึ่งอ่ะคอยบังคับนะครับโดดลงมาโดดดิโอเคนี่อันนี้ไม่ค่อยมีปัญหาเวลาที่แบบเล่นมานานๆแล้วเจอปัญหาแบบครั้งที่แล้วเนี่ยยังไม่เจอนะครั้งที่แล้วเล่นนานๆแล้วเจอปัญหานะครับเกมกระตุกเกมค้างนู่นนี่นั่นตอนนี้ยังไม่เจอนะเขาอยู่ไหนกันไม่รู้นะครับขึ้นมาก่อนนี่เริ่มมีการกระตุกแล้วหลังจากพูดว่าไม่มีการกระตุกนะครับเริ่มเจอการกระตุกแล้วโอ้ยเรียบร้อยไปไหมเอาเฮ้ยขึ้นมาตอนไหนรถถังก็ยังไม่มาให้ผมเล่นนะเขาขับรถถังไปจอดตรงไหนกันวะอันนี้ของเขาในรถถังฝ่ายเราล่ะหรือว่าขับไปจอดจริงๆโอเคครับผมก็จะพอเห็นบรรยากาศตัวเกมกันไปแล้วเนาะสำหรับวิธีการลงวิธีการเล่นนะครับผมนะตามนั้นเลยตามนั้นเลยไม่ได้ยากอะไรนะครับสำหรับตรงนี้เนาะโหมดการเล่นนี่ครับมันมีแค่โหมดเดียวเนาะตอนนี้มีเหมือนจะมีแค่แมปเดียวเนาะไม่สามารถทำอะไรได้นะครับเรากดเพลย์มันก็จับคู่ให้อัตโนมัตินะสิ่งที่เราทำได้นะตอนนี้นะครับถ้าเราปลดล็อกเลเวลเนาะมาตรงนี้นะครับโหลดเอาเนาะเราสามารถปรับแต่งพวกอาวุธเพิ่มเติมได้นะครับคือมันจะมีอาวุธอื่นๆนะครับพวก AK หรืออะไรแบบนี้นะครับเนี่ยสามารถปรับได้สไนเปอร์ก็มีนะแต่เราต้องปลดล็อกเลเวลก่อนนะครับถ้าไม่ปลดล็อกก็ยังไม่สามารถปรับแต่งหรือทำอะไรได้นั่นเองทุกชมครับหลักๆก็ตามนี้เลยเนาะที่เหลือก็จะเป็นพวกชุดอะไรแบบนี้นะครับค่อยๆปลดล็อกนะตัวเกมย้ำกันอีกรอบนึงนะครับตัวเกมยังเป็นแค่เวอร์ชันอัลฟาเทสเท่านั้นนะครับมีบั๊กมีอะไรเยอะแยะเลยนะส่วนวิธีการเข้าเล่นนะครับก็สามารถเข้าลิงก์ใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะครับแล้วก็ไปที่ Discord ทางผู้พัฒนานะครับแล้วก็ทำตามที่เขาพิมพ์บอกไว้นั่นเองท่านผู้ชมครับถึงจะสามารถเข้าเล่นในช่วงเทสได้นั่นเองเนาะวันนี้ก็นั่นจะฝากท่านผู้ชมไว้เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ